สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชาแนลคลิปนี้ลี่จะสอนโดยละเอียดเลยนะคะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบอยู่ที่แมคโครให้เรามาที่ล็อกผักและผลไม้แช่แข็งนะคะจะอยู่ประมาณกลางๆของห้างนะคะโดยส่วนใหญ่สำหรับกีวีแช่แข็งราคาปัจจุบันจะอยู่ที่75บาทนะคะ1ถุงเนี่ยจะมี1กิโลกรัมหรือว่า 1,000 กรัมค่ะเลือกตามชอบได้เลยค่ะแต่ลี่จะชอบใช้ของแอโร่นะคะสำหรับนมวันนี้เราไม่ใช้นมเมจินะคะเราจะใช้เป็นนมผงแทนแล้วก็นมเมจิถ้าเกิดใครจะใช้เนี่ยให้แนะนำเป็นฉลากสีน้ำเงินก็คือนมโคแท้ 100% ซึ่งในนี้มันหมดนะคะมันเหลือแต่ไขมันต่ำกับไขมัน 0% ค่ะถ้าใครจะใช้ก็ให้เลือกแบบไขมันเต็มนะคะจะอร่อยกว่าค่ะวัตถุดิบมาเริ่มกันที่นมผงค่ะลี่จะใช้ของ Dreamy Milky Cream นะคะถ้าเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออื่นก็ต้องปรับอัตราส่วนนิดนึงนะคะเพราะว่านมผงแต่ละยี่ห้อหวานไม่เท่ากันค่ะนมข้นจืดสำหรับวันนี้ใช้ที่พอร์ตแบบถุงนะคะหรือใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจะช่วยทำให้นมผงของเรามีรสชาติมันขึ้นนะคะกลมกล่อมขึ้น1ถุงจะราคา47บาทปริมาณ1กิโลกรัมหรือว่า961 ml นะคะเวลาเราใช้เราก็จะใช้หน่วยเป็น ml ค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้แบบกระป๋องก็ได้นะคะลี่ลองมาคำนวณราคาทีหลังแล้วแบบกระป๋องเนี่ยถูกกว่านะคะถ้าเทียบปริมาณ500 ml แบบกระป๋องเนี่ยจะถูกกว่าแบบถุงถึง2บาท32สตางค์ค่ะแต่แบบกระป๋องเราต้องซื้อยกแพ็คนะคะถึงจะราคาถูกค่ะน้ำร้อนจ้าเอาไว้สำหรับละลายนมผงค่ะน้ำธรรมดาน้ำอุณหภูมิห้องหรือจะใช้น้ำเย็นก็ได้ค่ะเพื่อช่วยให้นมผงเนี่ยเย็นตัวเร็วขึ้นถ้าเราจะใช้น้ำร้อนอย่างเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะเย็นช้าเกินไปค่ะส่วนผสมแยมกีวีก็จะมีแค่2อย่างค่ะกีวีสไลด์แช่แข็งของแอโร่นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวของมิตรผลค่ะ1ถุงมี1กิโลกรัมราคา22บาทส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะลี่จะมาเริ่มจากการผสมนมเอาไว้ก่อนนะคะเริ่มจากการชั่งน้ำหนักนมผง Dreamy Milky Cream ค่ะเราใช้ที่300กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องชั่ง1ช้อนโต๊ะประมาณ15กรัมนะคะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ20ช้อนโต๊ะพูนขึ้นมานิดนึงค่ะแต่แนะนำว่าให้ใช้เครื่องชั่งจะดีกว่าถ้าเราจะทำขายนะคะรสชาติจะได้มาตรฐานแต่ถ้าทำกินเองยังไงก็ได้ค่ะนมข้นจืดเราใส่ที่ปริมาณ500 ml ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ลองแล้วนะคะแต่ลี่รู้สึกว่าใส่แล้วมันจะมีความมันมีความกลมกล่อมแล้วก็ทานง่ายอร่อยกว่าค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะคะเตรียมภาชนะที่สะอาดแล้วก็มีสเกลนะคะเราจะมาใส่น้ำร้อนลงไปที่450 ml หลังจากนั้นเราก็จะใส่นมผง300กรัมหรือว่า20ช้อนโต๊ะนะคะยี่ห้อนี้เขาก็จะละลายง่ายอยู่แล้วค่ะจากที่เคยลองชงมาคนไม่ยากค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่านมผงจะละลายเข้ากับน้ำร้อนดีกลิ่นนมเนี่ยหอมมากเลยสไตล์นมอัดเม็ดค่ะเตรียมน้ำเปล่าน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะที่450 ml ค่ะจากนั้นเราก็ใส่นมข้นจืด500 ml ลงไปตามด้วยน้ำเปล่าที่เตรียมไว้อีก450 ml วิธีนี้จะช่วยให้นมเย็นตัวเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราเอานมร้อนๆไปเทใส่กีวีอ่ะกีวีมันจะกระจายตัวหมดเลยมันจะไม่แยกชั้นเป็นเลเยอร์ให้เรานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่เย็นก่อนระหว่างที่รอเคี่ยวกีวีปริมาณนมอยู่ที่1700 ml ต่อกันที่การชั่งน้ำหนักกีวีแต่ละชิ้นมันก็จะหนักไม่เท่ากันค่ะชิ้นประมาณกลางๆก็จะอยู่ที่ประมาณ25กรัมนะคะดังนั้นสูตรนี้เราจะใช้กีวีทั้งหมด400กรัมก็จะเท่ากับประมาณ16ชิ้นแต่ก็ไม่แนะนำนะสำหรับทำขายให้ซื้อเครื่องชั่งจะชัวร์ที่สุดค่ะน้ำตาลทรายขาวเราใช้ที่200กรัมค่ะ1ช้อนโต๊ะประมาณ22กรัมไม่มีเครื่องชั่งก็ตักประมาณ9ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนการทำจะต่างกับแยมสตรอเบอรี่นะคะเราจะต้องมีการลวกกีวีก่อนเทน้ำลงไปค่ะต้มให้เดือดก่อนนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่กีวีลงไปลวกค่ะให้น้ำเดือดจัดๆแบบนี้ปุ๊บปิดไฟได้เลยนะคะจากนั้นก็เทกีวีที่เราเตรียมไว้ปริมาณ400กรัมใส่ลงไปเลยกดกีวีนะคะให้จมน้ำเฉยๆไม่ต้องต้มนะเราแค่จะลวกอย่างเดียวค่ะเมื่อกีวีทั้งหมดได้จมน้ำแล้วก็ผ่านความร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้กระชอนค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะเทน้ำทิ้งไปเลยก็ได้นะคะตักขึ้นมาเอาแต่เนื้อกีวีค่ะ
ขั้นตอนนี้เป็นการป้องกันไม่ให้กีวีมีรสขมนะคะเนื่องจากกีวีจะมีเอนไซม์บางชนิดค่ะเวลาที่เอาไปแช่ในนมหรือว่าโยเกิร์ตนานๆเนี่ยถ้าไม่ผ่านความร้อนมันจะมีรสชาติขมได้ค่ะเราก็เลยป้องกันตรงจุดนี้น้ำที่เหลือนี่ทิ้งไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องเก็บไว้แล้วก็มาหั่นกีวีกันค่ะหั่นเฉพาะตรงกลางก็ได้นะคะที่มันเป็นแกนสีขาวๆอะค่ะเพราะว่าตรงที่เป็นเนื้อสีเขียวๆอันนั้นมันจะละลายง่ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตรงที่เป็นแกนกลางสีขาวๆอันนั้นจะค่อนข้างแข็งนะคะเวลาเคี่ยวมันจะละลายยากค่ะเราก็เน้นหั่นตรงนั้นก็ได้ระหว่างที่หั่นเนี่ยมันจะมีน้ำกีวีละลายออกมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเราเอาผลไม้แช่แข็งไปลวกน้ำร้อนมันก็จะค่อยๆละลายออกมาตรงนั้นไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งเนี่ยน้ำหนักกีวีจะหายไปเยอะเลยค่ะจะทำให้เราได้น้อยนะคะมันจะไม่คุ้มนี่จ้าหั่นเสร็จก็จะประมาณนี้มีน้ำกีวีไหลออกมาอยู่ตลอดตรงนี้ไม่ต้องกรองทิ้งแล้วนะคะใช้ด้วยกันเลยค่ะให้เทลงไปเคี่ยวน้ำตาลทั้งหมดได้เลยไม่ต้องเอาน้ำออกแล้วเริ่มที่ไฟกลางก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปทั้งหมดเลยนะคะปริมาณ200กรัมเคี่ยวน้ำตาลกับกีวีให้น้ำตาลเริ่มละลายดีก่อนค่ะพอน้ำตาลเริ่มเข้ากับกีวีแล้วทีนี้เราก็ค่อยลดระดับความแรงของไฟไปที่ไฟอ่อนก็ได้ค่ะเราจะเคี่ยวไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณ7นาทีค่ะสำหรับกีวีเราไม่เคี่ยวนานเท่าสตรอเบอรี่นะเนื่องจากเรามีการได้ไปลวกน้ำร้อนก่อนแล้วถ้าเคี่ยวนานเท่าสตรอเบอรี่เลยเนี่ยมันจะแห้งมากๆเกินไปค่ะมันจะเหนียวแบบเป็นก้อนๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะเทใส่ขวดได้สูตรนี้ลี่ไม่ได้ทำหวานมากนะคะเนื่องจากว่าเราใช้นมผงมันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วลี่ก็เลยใส่น้ำตาลแค่ครึ่งเดียวของปริมาณกีวีแต่ถ้าใครชอบแบบกีวีรสหวานจัดๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถใส่น้ำตาลเยอะกว่านี้ได้นะคะใส่300-400กรัมตามที่เราชอบได้เลยเมื่อครบ7นาทีแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะกีวีจะเปลี่ยนสีออกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ไม่เขียวแบบตอนแรกแล้วนะคะเราก็ไปเทใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะขั้นตอนการปั่นเนี่ยจะเป็นการคลายความร้อนออกจากกีวีด้วยนะคะเนื่องจากแรงเหวี่ยงของเครื่องปั่นเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้ไอร้อนเนี่ยออกมาเห็นไหมคะกีวีก็จะเย็นตัวลงค่ะลีจะมาชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากีวีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะได้อยู่ที่370กว่าๆซึ่งจะรวมกันได้ประมาณ9ขวดขวดไซส์250 ml นะคะแต่ทีนี้ลีจะขอคิดแค่8ขวดแล้วกันนะเอาไว้เผื่อเวลาที่เราตัก6หรือว่าตักเกินอะไรแบบนี้ด้วยนะคะกรณีที่ไม่มีเครื่องชั่งลี่ก็จะใช้ช้อนโต๊ะตักให้ดูตักพูนขึ้นมานิดนึงนะคะ1ช้อนโต๊ะประมาณ22กรัมเนาะดังนั้นก็ตักที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะแบบพูนนิดๆนะคะไม่ต้องพูนเยอะทุกครั้งที่เรามีการชั่งขวดใหม่เราจะต้องเคลียร์ลิ่งเครื่องชั่งนะคะเนื่องจากว่าแต่ละขวดเนี่ยมันมีน้ำหนักขวดที่ไม่เท่ากันค่ะต่างกันอยู่นิดหน่อยสูตรนี้ลี่ก็จะใช้กีวีอยู่ที่40กรัมต่อขวดนะคะต้นทุนกีวีต่อ1ขวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.30 บาทนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดลี่จะไปเขียนโดยชัดเจนตรงท้ายคลิปอีกทีนึงค่ะกรอกเสร็จครบแล้วทั้ง8ขวดนะคะให้นำไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้กีวีเซตตัววิธีการเช็คเขย่าขวดค่ะถ้าเกิดว่ากีวีไม่ค่อยสั่นไม่ได้ไหลเยิ้มๆเหมือนตอนแรกแล้วแสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็มาเทนมสดที่190 ml เทผ่านกรวยวนรอบๆค่อยๆวนนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานของนมค่ะถ้าเกิดเราเทลงไปตรงๆเลยเนี่ยมันกระแทกลงไปแรงๆอะกีวีอาจจะกระจายตัวได้ค่ะเราก็เลยใช้วิธีนี้ช่วยหรือถ้าใครไม่ถนัดจะกรอกแบบนี้ก็ได้นะคะเทผ่านขวดโดยตะแคงขวดเอาไว้แล้วก็ให้นมสดเนี่ยค่อยๆรินผ่านคอขวดลงไปเบาๆนะคะเราจะไม่เทลงไปตรงกลางตรงๆนะไม่อย่างนั้นกีวีมันจะกระจายตัวออกค่ะใช้วิธีนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยครบทั้งหมดแล้วเราก็มาปิดฝาค่ะสำหรับมือเก่าเนี่ยจะชินอยู่แล้วนะคะรู้ว่ามันมีล็อกเกลียวสำหรับหมุนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เดี๋ยวลิซจะให้ฟังเสียงนะว่าเวลาที่ขวดมันซีลเสร็จเรียบร้อยจะเป็นยังไงค่ะได้ยินเสียงแกรกแปลว่าเอาไปแช่เย็นขายได้แล้วจ้าสำหรับราคาขายต้องไปตั้งกันเองนะคะลี่คิดให้ได้แค่ต้นทุนเฉยๆค่ะเพื่อนๆก็บวกกำไรเพิ่มตามทำเลของตัวเองเลยเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันลี่ไปตัดสินให้ขายไม่ได้จริงๆค่ะในส่วนของโลโก้ถ้าเพื่อนๆทำขายจริงให้ติดเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นขวดเปล่าๆเลยนะคะจะติดง่ายกว่าค่ะพอใส่เครื่องดื่มไปแล้วมันจะมีไอเย็นนะมันจะเกาะยากแต่ของลี่ที่ไม่ติดตั้งแต่แรกเพราะว่ากลัวเพื่อนๆจะเห็นเครื่องดื่มไม่ชัดนะคะก็เลยรอให้แชร์สูตรเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วมาติด
เราสามารถแช่เย็นอยู่ได้ 5-7 วันเลยนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความเย็นตู้แต่ละคนด้วยอย่างของลี่เป็นตู้แช่แข็งแบบตู้แช่ไอติมเลยมันก็เลยแช่ได้นานค่ะหลังแช่เย็นไว้3ชั่วโมงแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะวิธีกินก็ง่ายๆเลยนะคะเขย่าขวดค่ะให้กีวีเนี่ยละลายเข้ากับนมสดตีให้หมดเลยจากนั้นก็ดูดได้เลยนะจ๊ะต้นทุนขวดนี้จะอยู่ที่ประมาณ 10.24 บาทไม่รวมบรรจุภัณฑ์นะคะโดยราคาที่เราใช้นมผงเนี่ยจะถูกกว่าที่เราใช้นมเมจิขวดละ2.80 บาทเลยค่ะแต่อันนี้รสชาติมันก็จะมีความแตกต่างกันกับใช้นมเมจิแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะแต่ถ้าเทียบในเรื่องของความถูกเนี่ยใช้นมผงจะถูกกว่ารสชาติแบบกินกับนมผงกำลังดีเลยค่ะหวานแบบกลมกล่อมไม่ได้หวานแหลมจนเกินไปนะคะอร่อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามารีและ YouTube งามชีวาชาแนลไว้ให้ด้วยค่ะคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบายกับฉันนึกแค่นาทีนาจะนอนั้นอมุมไม่ต้องหาสู้ก็없었지ฉันนั้นบานันดันนิยากิกะ널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나